สื่อทั่วโลกจับตามาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยแนนซี่เพโลซีจะเดินทางไปไต้หวันหรือไม่ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าเธอไปถึงตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วก็มีปฏิกิริยาจากฝากฝั่งของจีนนะครับที่ไม่พอใจเป็นอย่างมากติดตามเรื่องนี้พร้อมกันนะครับกับน้องเกรซผ่าน True V Room ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลายเป็นประเด็นร้อนไปทั่วโลกเลยนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางถึงไต้หวันก็ทำให้เป็นเรื่องเดือดร้อนไปทั่วโลกเลยทั้งแผ่นดินจีนนะคะแล้วก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเพโลซีเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะไปไต้หวันหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เองก็ทำให้จีนเนี่ยโกรธจัดอย่างมากเพราะว่าก่อนหน้านี้จีนก็เตือนแล้วว่าอย่าเล่นกับไฟพร้อมย้ำว่าไต้หวันไม่ใช่ของสหรัฐแต่ว่าไต้หวันเป็นของจีนค่ะไปติดตามกันค่ะการเดินทางของเพโลซีครั้งนี้เกิดขึ้นโดยไม่สนใจคำเตือนของจีนนะคะว่าสหรัฐอาจต้องเผชิญกับการตอบโต้ทางทหารเพราะถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนซึ่งทางกองบัญชาการยุทธบริเวณตะวันออกแห่งกองทัพปลดแอกประชาชนจีนเริ่มมีการซ้อมรบพร้อมกันทั้งทางบกน้ำและอากาศรอบเกาะไต้หวันตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วการซ้อมรบครั้งนี้เพื่อป้องปรามพฤติกรรมในทางลบของสหรัฐในประเด็นไต้หวันที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเวลานี้และเพื่อเป็นการเตือนอย่างจริงจังไปถึงกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ต้องการเอกราชของไต้หวันด้วยค่ะโดยกู้จงรองประธานคณะเสนาธิการทหารกองบัญชาการยุทธบริเวณตะวันออกของจีนกล่าวว่ากองบัญชาการยุทธบริเวณตะวันออกจะซ้อมรบร่วมทั้งทางบกน้ำและอากาศพร้อมกันจะใช้กระสุนจริงและอาวุธนำวิถีที่มีความแม่นยำสำหรับเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงการซ้อมรบจะเกิดขึ้นในน่านน้ำนอกชายฝั่งทั้งทางเหนือตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของไต้หวันรวมไปถึงบนน่านฟ้าของไต้หวันและจะใช้กระสุนจริงที่ใส่ไกลในช่องแคบไต้หวันด้วยรวมทั้งจะยิงทดสอบขีปนาวุธชนิดในรูปแบบในน่านน้ำนอกชายฝั่งตะวันออกของไต้หวันด้วยค่ะขณะที่เชี่ยเฟิงรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศจีนเรียกตัวนิโคลัสเบิร์นส์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเข้าพบโดยด่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อประท้วงอย่างหนักแน่นในกรณีนี้เสี่ยกล่าวว่ากรณีเพโลซีเป็นสิ่งเลวร้ายอย่างมหันต์และผลที่เกิดขึ้นจะตามมาร้ายแรงอย่างที่สุดจีนจะไม่นั่งดูอยู่เฉยๆแน่นอนเสี่ยระบุต่อไปว่ากรณีเพโลซีเสี่ยงต่อการถูกประณามจากทั่วโลกที่ตั้งใจยั่วยุและเล่นกับไฟเป็นการละเมิดหลักการจีนเดียวกับอีก3แถลงการร่วมจีนสหรัฐอย่างร้ายแรงจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อรากฐานทางการเมืองของความสัมพันธ์จีนสหรัฐละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพด้านดินแดนของจีนบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพของทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันอย่างมหันต์และส่งสัญญาณที่ผิดๆอย่างร้ายแรงไปยังกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่เรียกร้องเอกราชของไต้หวันด้วยเซียระบุว่ารัฐบาลสหรัฐจะต้องรับผิดชอบกับการพูดอย่างทำอย่างบิดเบือนหลักการจีนเดียวอยู่ตลอดเวลาทำให้หลักการนี้กลวงในค่ะเซียเปิดเผยอีกด้วยว่าสหรัฐได้ลบประโยคสำคัญอย่างเช่นไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนออกจากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐวางไต้หวันลงในสิ่งที่เรียกว่าแผนยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐยกระดับความสัมพันธ์กับไต้หวันอย่างเปิดเผยและเพิ่มการขายอาวุธให้ไต้หวันด้วยและยังสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ต้องการเอกราชของไต้หวันเซี่ยกล่าวหารัฐบาลสหรัฐสนับสนุนแทนที่จะห้ามปรามเพโลซีในการจงใจให้ไปเยือนไต้หวันโดยนำไปสู่การเพิ่มความตึงเครียดระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวันและบ่อนทำลายสัมพันธภาพจีนสหรัฐอย่างร้ายแรงเซี่ยเตือนสหรัฐว่าสหรัฐจะต้องจ่ายราคาสำหรับความผิดพลาดของตัวเองเรียกร้องให้สหรัฐรีบจัดการแก้ไขความผิดพลาดและใช้มาตรการที่ปฏิบัติได้จริงเพื่อแก้ไขผลกระทบทางลบที่เกิดจากเพโลซีเยือนไต้หวันและสหรัฐจะต้องไม่เดินในทางที่ผิดอีกต่อไปอย่าเพิ่มความตึงเครียดและอย่าทำให้สถานการณ์ของทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันรวมทั้งสัมพันธภาพจีนสหรัฐเสียหายจนไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะและเซี่ยก็ย้ำว่าสหรัฐควรหยุดเล่นไพ่ไต้หวันหยุดใช้ไต้หวันมาควบคุมจีนไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามและหยุดแทรกแซงกิจการภายในของจีนและไต้หวันคือไต้หวันของจีนและในที่สุดแล้วไต้หวันจะกลับคืนสู่อ้อมกอดของแผ่นดินแม่และประชาชนชาวจีนไม่กลัวพูดผีปีศาจและแรงกดดันจากสิ่งชั่วร้ายนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จีนยังสั่งแบนสินค้าจากไต้หวันด้วยโดยประกาศระงับการนำข้าวขนมปังประเภทบิสกิตและเพรสทรีจากผู้ส่งออกของไต้หวัน35รายตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนเช้านี้ก็ประกาศระงับสินค้านำข้าวเพิ่มเติมก็คือผลไม้ตระกูลส้มและปลาทะเล2ชนิดคือปลาสีกุลและปลาดาบเงินแช่แข็ง
ขณะเดียวกันจีนก็ยังระงับการส่งออกทรายให้กับไต้หวันอย่างไม่มีกำหนดด้วยค่ะขณะที่เช้านี้ที่ผ่านมาเพโลซี่เดินทางไปยังอาคารรัฐสภาของไต้หวันแล้วเพื่อเข้าพบประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของไต้หวันโดยผู้นำไต้หวันกล่าวขอบคุณสหรัฐที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนมาโดยตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงพร้อมมอบเครื่องอิสริยาภรณ์เมฆมงคลให้แก่แนนซี่เพโลซี่ประธานสภาสหรัฐเพื่อรองรับบทบาทและการมีส่วนร่วมของเธอในการส่งเสริมความสัมพันธ์สหรัฐไต้หวันท่ามกลางความตึงเครียดกับจีนที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะต้องติดตามกันต่อไปว่าความตึงเครียดนี้จะดำเนินไปอย่างไรจะจบลงอย่างไรและจะมีผลกระทบกับไทยอย่างไรบ้างค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณเกรซมากครับขอบคุณค่ะพูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่นางแนนซี่เพโลซี่เดินทางถึงไต้หวันนะคะกระทบชัดเจนเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดเงินทุนทั่วโลกนะคะได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญทั้งเรื่องของปฏิบัติการรัสเซียในยูเครนแล้วก็เรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะคะแต่ล่าสุดค่ะตลาดหุ้นสหรัฐดิ่งลงทั่วหน้าเลยนะคะทันทีที่เธอเดินทางไปถึงไต้หวันค่ะตลาดหุ้นสหรัฐปิดตลาดดิ่งลงกันทั่วหน้าในวันอังคารที่2สิงหาคมค่ะหลังจากประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางถึงไต้หวันเมื่อคืนนี้ทำให้สถานการณ์การเมืองโลกร้อนระอุขึ้นมาทันทีนะคะกระทบต่อตลาดหุ้นสหรัฐดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดตลาดร่วงลง 402.23 จุดหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 1.23 ไปปิดที่ 32,396.17 จุด S&P 500ค่ะปิดตลาดร่วงลงไป 27.44 จุดหรือคิดเป็นร้อยละ 0.67 ปิดที่ 4,091.91 จุดขณะที่ Nasdaq Composite ปิดตลาดดิ่งลง 20.22 จุดหรือร้อยละ 0.16ไปปิดที่ 12,348.76 จุดนะคะนักวิเคราะห์ในนิวยอร์กระบุว่าทุกคนเครียดค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาจีนจะทำอะไรบ้างหลังจากที่นางเพโลซี่อยู่ในไต้หวันแล้วนะคะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับไต้หวันเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นปัญหาอย่างแท้จริงไปแล้วอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะคะตลาดการเงินทั่วโลกได้รับผลกระทบมานานหลายเดือนแล้วจากทั้งปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจโลกรวมถึงกรณีปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนสภาพของเงินเฟ้อที่พุ่งทะยานและสภาพทางการเงินที่ตึงตัวด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ